ฮัลโหลได้ยินกันปะครับครับผมเมื่อกี้ก็ไปคุยกับพี่ทางมาแล้วมันก็เป็นไปตามที่พุ่งเล่ามานั่นแหละเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็เหมือนกับที่เราเจอนั่นแหละครับผมพร้อมขอโทษอานะแต่ผมไม่พร้อมผมไม่ยังไงผมก็ไม่ขอโทษเฮียซ่งแน่นอนอ่ะขอโทษเรื่องอะไรอ่ะก็ที่เราไงที่เขาคือที่เขาพูดมาเหมือนผมข้ามหัวเขาอ่ะแต่ฝั่งเฮียซ่งข้ามหัวลุงไม่เห็นเขาขอโทษลุงเลยเห็นไหมเขาพร้อมตีแล้วนะเห็นปะน่ะซ้ายน่ะใช่ครับรับโทรศัพท์หน่อยไม่รู้ว่ะมึงต้องตัดสินใจกันเองอ่ะดูโทรศัพท์ตอนนี้พี่ใหญ่สุดอ่ะผมทำอะไรไม่ได้แล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะพี่ไปคุยว่าไงบ้างอ่ะเขาพูดเหมือนเดิมเขาก็พูดเหมือนเดิมแหละว่าก็เขาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่โดนมานั่นแหละเขาแค่สงสัยเฉยๆว่าแบบหมอรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือเขาไม่ได้จะมาไอ้นี่อยู่แล้วคือเขาเจ้าเราเหรอไม่ผมคุยโทรศัพท์ไม่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปล้นซึ่งเขาปล้นแบบเนียนไม่ทำให้ไม่สามารถรู้ได้แล้วคราวนี้มันตอนนี้เขากำลังดูอยู่ว่ามันผิดตรงที่หมออ่ะรู้ได้ยังไงว่ารถนู่นนี่นั่นผมขออธิบายหน่อยบอสพอดีผมคุยโทรศัพท์อยู่บอสแล้วก็คือผมกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แบบคุยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอยู่ครับกับเจ๊ชมพูก็บอกไว้ยังไม่บอกชื่อได้ไหมชมพูอ่ะเผื่อชมพูอยู่ว่างั้นใช่คือคุยผมคุยอยู่ไงแล้วแบบคือเขาเข้ามาทุบตอนที่ผมกำลังถือโทรศัพท์พอดีอ่ะแล้วเขาก็สลบไปแล้วผมบอกไปหมดแล้วว่าผมอยู่ที่ไหนอะไรครับร้องก่อนแต่ว่าแบบโดนปล้นอะไรฮะแล้วพอผมตื่นขึ้นมาคืออาไห่มาอาไห่มาด้วยแล้วก็มีหมอมา2คนที่มาช่วยผมอ่ะแต่ภายในเวลาแป๊บเดียวเลยนะแป๊บเดียวคือมาเลยอ่ะแล้วผมก็เลยบอกอาไห่อ่ะให้คอยดูรถให้หน่อยที่หมอบอกเนี่ยมันเป็นคันสีเหลืองเนี่ยถ้ามาเปลี่ยนให้โทรบอกผมเลยให้แจ้งทันทีเลยบอกว่าถ้ามาเปลี่ยนเมื่อไหร่ให้โทรบอกผมทีผมอยากรู้ว่าเป็นรถใครกันแน่มันคือพวกไหนที่มาปล้นผมแค่นั้นแหละคือแล้วคือ 7:00 น. 18 นาทีอ่ะก็ช่างเบาๆโทรมาแจ้งผมว่ามีคนมีรถมาเปลี่ยนนะแล้วผมก็เลยโทรหาหมอบอสว่าหมอบอสครับมาช่วยยืนยันให้หน่อยว่ารถคันนี้มันเป็นถูกยี่ห้อไหมใช่ยี่ห้อนี้หรือเปล่าเขาก็มายืนยันให้ผมว่ามันใช่ยี่ห้อนี้เบาๆก็ยืนยันอีกทีว่าคันนี้เป็นสีเหลืองแล้วผมก็เลยไปถามเฮียซ่งว่าเฮียซ่งครับเฮียซ่งเป็นพวกที่ปล้นผมหรือเปล่าแล้วเฮียซ่งก็เรียกผมขึ้นไปคุยบนรถเขาก็ขอโทษเขาขอโทษผมว่าแบบน้าให้เรียกให้ไปเก็บเลเวลผมก็ตอนแรกผมก็ไม่อะไรแต่ว่าแบบนี้มันต้องคุยกระดาษเซิร์กอะแค่ปล้นกระเป๋าน้านิดเดียวอะลุงแบบยังแบบด่าร้อยดอลลาร์ด่าแบบขนาดนั้นน่ะแต่เขานี่ปล้นผมหมดตัวเลยอ่ะคือปล้นทุกอย่างต้องฆ่าถึงขั้นฆ่าผมเลยว่าคือเรื่องนี้ต้องให้ลุงตัดสินใจนะผมไม่สามารถตัดสินใจรับคำขอโทษแบบทั้งหมดได้คือต้องเป็นลุงเท่านั้นที่ตัดสินใจได้เพราะแล้วบอกให้ลุงตัดสินใจแล้วทำไมพวกมึงจะไปตีเขาอ่ะเห็นเขาบอกว่ามึงตามเตรียมล่าแล้วไม่ใช่หรอไม่ผมว่าเตรียมล่าคือผมมาถามอาไงถ้าผมเตรียมล่าจริงๆนะผมขับรถไปเลเบลผมรอดักงั้นผมก็ตีไปแล้วก็ได้ถูกเปล่าแต่นี่ผมมาถามอานะพี่ผมมาถามอานะแต่ตอนที่เขามากระทืบเรามาปล้นเราเขาไม่ได้ถามใครเลยนะคือมันน่าน้อยใจตรงที่อาเลือกแก๊งมากกว่าเลือกครอบครัวผมแค่น้อยใจตรงนี้อ่ะไม่รู้ดิยังไงคือชั้นผู้ใหญ่เขาคุยกันผมไม่มีสิทธิ์อ่ะก็เพราะว่าอาว่าผมผิดก็คือผมผิดผมก็ขอโทษแค่นั้นผมก็ต้องยอมอ่ะทำอะไรไม่ได้มันเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่อ่ะแล้วสมมุตินะสมมุติอันนี้คือสมมุตินะสมมุติตอนเนี้ยพี่ไม่อยู่ลุงไม่อยู่2วันมึงจะทำไงกันผมก็ถามอาไงผมถามอาไงเมื่อกี้ไงใช่ก็เหมือนเมื่อกี้ไงคือผมลงมติกันว่าผมอาจจะกระทืบไปคนที่ทำไอ้ลานะแค่แล้วถามอาแล้วดาวได้มติกันยังไงก็คือก็สตันไงแทนที่ก็สตันไงแทนที่คืออาเขาจะกระทืบเราก็คือสตันกันไงพี่ช็อกกับทำตัวไม่ถูกแล้วเขาให้ผลอะไรมาเขาให้ผลเขาไม่ได้ให้เหตุผลแล้วมึงอธิบายเหตุผลแบบนี้กับเขาป่ะคืออธิบายแล้วพี่แต่เขาไม่ฟังคือผมอธิบายไม่หมดอ่ะพี่เขาไม่ฟังมันสั้นอ่ะใช่อธิบายยังไม่จบยังไม่จบคือผมพูดกันยังไม่ถึงครึ่งเนื้อเลยอ่ะคือเขาจะกระทืบแล้วอ่ะ
ผู้เชิงไหนอ่ะหน่วยผู้เชิงไหนอ่ะผมก็บอกว่าอาครับแล้วผมตอนแรกอ่ะคือผมเรียกอามาคุยเรื่องแบบว่าผมเรื่องคุยเรื่องของแก๊งของอาแล้วผมก็ให้ลานาเล่าไปให้อาฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเว้ยว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาผิดตรงจุดไหนเออแล้วที่ผมแค้นเลยคือทำไมเขาถึงคือเราทำอะไรเราไว้หน้าอาตลอดถูกปะเราทำอะไรเราโคตรเกรงใจอาคือเราไม่เคยทำแล้วถามเขาอย่างว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ตั้งใจแต่ว่าแบบผมก็แบบว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจจริงอ่ะเขาเจอผมที่เลเวลแบบสองรอบรอบสองรอบผมคือผมขายยาเขาไม่แล้วถ้าเขาบอกไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงไม่เชื่อเขาอ่ะผมไม่เชื่อตอนที่เขามาเปลี่ยนรถเนี่ยแหละคือเขาไม่ขอโทษก่อนอ่ะถ้าเขาไม่ตั้งใจจริงเขารู้ว่าเป็นผมทำไมเขาถึงแบบไม่มาขอโทษถึงแบบถึงพยายามที่จะเนียนแล้วพอจับได้แล้วแบบถึงมาขอโทษอะไรครับอ๋อเคลือบแข็งแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ผมเคลือบแข็งตรงนี้ไงคือถ้าเขาขอโทษเลยแล้วคืนของเลยตรงนั้นน่ะผมไม่อะไรเลยบอกเขาบอกว่าเออพ้นผิดจบอันนี้คือเขาพยายามที่จะหนีก่อนอ่ะพยายามที่จะปิดก่อนอ่ะก็เลยคิดว่าเขาตั้งใจแน่ๆมั่นใจว่าเขาตั้งใจแน่ๆสวัสดีครับผมผมเลยคิดว่าเขาคือเป็นผมกับแจ็คกี้ยืนคู่กันอ่ะยืนคู่กันหัวฟ้ากับหัวแดงอ่ะมันจะผิดมันจะไม่ใช่มันจะจำไม่ได้เลยเหรอเลยงงไงเขาก็บอกว่าลูกน้องเขาแบบมือใหม่อ่ะผมก็แบบเดี๋ยวต้องรอลุงตัดสินใจอย่างเดียวนะเพราะผมตัดสินใจให้ไม่ได้ตอนแรกอะไรอย่างนี้ว่าผมสรุปให้ฟังพี่สมชายตอนแรกอ่ะผมอ่ะไม่ยอมกันเพราะว่าเพื่อนโดนดื้อแล้วผมไม่ได้ปลอมตัวผมไปชุดเนี้ยใช่ที่ผมไม่ยอมกันผมก็เลยลงมติว่าถ้ามันมาทำเพื่อเราเราก็เอาคนที่ทำเฉพาะเพื่อเราก็คือดาวไอ้ไอ้ไอ้หน้าไอ้มะนาวกับลุงกำลองสองคนผมคุยมติกันนะผมก็ตอนแรกผมปรึกษาพี่หน้าลายก่อนด้วยแล้วพี่หน้าลายบอกว่าถ้าร้อนก็เอากันก่อนเลยแล้วลุงมาก็คุยอีกทีแล้วทีนี้อาเขาเข้าเมืองมาพอดีแล้วก็เลยบอกว่างั้นไปคุยกับอาก่อนดีกว่าก็เหมือนแบบให้อาเขารู้เรื่องไว้ถ้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันแบบเอาเหตุผลมาให้คุยให้เขาคุยก่อนเหตุผลไม่ให้เขาฟังก่อนแล้วทีเนี้ยคือยังไม่ทันได้พูดเหตุผลเลยอาก็บอกว่ามึงยาวกันมึงก็เอาเลยมึงมาถามกูทำไมก็เลยดิกูก็เอามือแค่นั้นอะประมาณนี้ใช่ป่าววะกูจะไม่ใช่ใช่ใช่จะประมาณนั้นเชิงนั้นคือแบบขอน้ำหน่อยมึงไม่ได้แบบคุยอะไรกันเลยอะผมก็เลยงงว่าโอเคผมก็เลยนั่งเงียบกันเนี่ยจนพี่มาตันอยู่แต่ที่ผมตกลงว่าจะเอาคนที่ทำร้ายลานะเพราะว่ามันฆ่าไงแต่ไอ้ที่โดนเลยคือถ้าเขาเข้าใจผิดเขามาขอโทษเลยผมไม่ค่อยอะไรนะเว้ยพี่สมชายแต่นี่คือมันต้องรอให้เราจับได้ก่อนอะแล้วถ้าสมมุติว่าเราจับไม่ได้อะพี่สมชายถ้าตรงนั้นไม่มีหมอมาเห็นแบบรถอะละนะเลยนะไม่มีทางเลยนะไม่มีทางจับได้เลยอะมันระบบมันกดไอ้นี่ไม่ได้เลยมันจับไม่ได้เพราะโทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมเอาไปทั้งตัวแต่ว่าประเด็นคือชมพู่เพิ่งโทรมาถามว่าอยู่ไหนพอนัดกันจะทำงานอะแล้วก็วอลแวร์โดนที่กาลาดอีกแต่วอลแวร์รอดเพราะวอลแวร์เมื่อที่ตกปลาที่ตกปลาแต่เหมือนเขามาแย่เล่นเขามาแย่เล่นแล้วก็จุกก็โดนที่โพของก็ต้องรอลุ้นเดิมผมว่าไงก็ว่ากันกับผมอันนี้กี้ผมก็หวนมาแล้วเพียร์ต้องมีคนจะเป็นอะไรแต่ผมคนอื่นจะร้อนนะว่าจะให้ลุงตัดใจว่าพี่สมชายมันแต่เซิร์ฟก็เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้เองก็ผิดอะไรจริงๆนะเขาเป็นคนพูดเรื่องนี้เองทั้งหมดแต่แรกมึงผิดกูก็ผิดอ่ะให้ผมเป็นคนโทรหาลานะคนแรกเลยแล้วก็เอาให้เรื่องนี้มันมาเป็นประเด็นใหญ่ไงสรุปแล้วผมเป็นหัวโจกกูก็ห้ามมึงกูก็บอกห้ามมึงแล้วว่ามันยากนะที่จะอันนี้เรื่องนี้ต้องลงอย่างเดียวเลยแต่กูก็ห้ามอะไรพวกมึงไม่ได้พวกมึงร้อนกันถ้าพวกมึงร้อนกันมึงก็เอากันแค่นั้นเองนี่นะผมพูดกับพี่แมนๆเลยนะพี่สมชายแมนๆเลยนะคือผมหงุดหงิดเมื่อตอนที่ไอ้หน่วยเข้ามาเลยผมก็บอกทุกคนคือตอนนี้เฮียโต้งเขามองพวกผมโบ๋เข้าใจมั้ยที่เขาทำแบบนั้นน่ะที่แบบมาถึงแบบแทงเลยใส่เลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่เกรงใจไม่ไว้หน้าอะไรเลยอ่ะผมก็เลยหงุดหงิดผมก็เลยก็จะแบบว่าไปเอาคืนคือมึงทำเพื่อนกูกูก็ทำมึงอะไรประมาณนั้นฟิลผมอ่ะที่ผมโมโหกันแต่สักพักไอทางเขาเป็นแบบนี้ผมก็เลยแบบว่าช็อกอ่ะช็อกกันเลยประมาณนั้นเพราะว่าไอทางคือคนที่พวกผมเคารพ
เราก็เลยเนี่ยยืนกันเอออย่างงี้เลยเอาง่ายๆนะขนาดตอนที่ลุงจำลองโดนตีอะแล้วน้ามันยังไปช่วยเลยตอนน้าเกือบเออแทนเลยนะพี่สมชายคือเราอันนี้ไม่ต้องไปพูดเรื่องที่เราไปช่วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาบุญคุณไปนู่นนี่เอออย่าไปพูดเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเนี้ยคือแบบคือไม่เข้าใจว่าตอนนี้แกโมโหอะไรเราพูดอะไรผิดว่าไอ้มติแก๊งเหรอเพราะมาไอ้คำว่ามติแก๊งผมไม่ได้พูดด้วยว่ามติแก๊งผมบอกว่ามติส่วนใหญ่ก็คือคนที่อยู่ณปัจจุบันคือมึงพูดถึงตอนไหนผมพูดถึงตอนนี้ไงที่ผมไปคุยกับเขาอ่ะผมบอกว่าผมลงมติกันแล้วก็คือคนส่วนใหญ่ที่เราอยู่ไงเราได้อธิบายว่าได้พูดไหมว่าเขาให้ไหมอะไรเงี้ยผมยังพูดไม่จบเลยเขาฟังผมที่ไหนใช่เขาไม่คือยังไงอะลมไม่มีทางข้ามหัวน้าอยู่แล้วไงใช่คือเราทำอะไรเราขออนุญาตอยู่แล้วอะแต่น้าตอนนี้เขาคิดว่าเราข้ามหัวไปเรียบร้อยแล้วใช่เขาคิดคือเขามองเราผิดไปแล้วตอนเนี้ยใช่ถ้าเราข้ามหัวนะเนี่ยเราไปกระโดดต่อยหน้าไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอีกนี่เพราะว่ามีอาอยู่ก็เลยไม่กล้าไปต่อยไปกันนี่ไงมาข้ามหัวยังไงล่ะในกุศลเลยทำไมงั้นก็ลองเอาเหตุผลที่คุยกับพี่ตอนเนี้ยไปคุยกับเขาอีกทีนึงเขาไม่ฟังดูดิว่าเขาจะฟังปะเขาไม่ก็ลองไปอีกทีไม่ฟังก็พูดอีกทีผมเดินไปเขาแทงแน่ๆอ่ะก็แทงก็จะได้รู้ไงใช่ไหมเราลองวิ่งไปเดินไปแบบพี่พูดกับพี่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้พี่ลุงไม่อยู่ก็พี่ก็ต้องรอลุงอยู่ดีก็เดินคนที่เขาจะคิดว่าถ้าเขาไม่ฟังมึงก็พูดอีกอ่ะพูดจนเขาจะฟังกว่าเขาจะฟังอ่ะไอ้เนี่ยบอสไปคุยเราต้องคุยยังไงเราก็ต้องคุยเนี่ยขามันจมหิมะไปถอยเอ๊ะกลัวไปกันต่อเดี๋ยวก็อธิบายให้น้าเขาฟังน้าสิบขาอธิบายน้าเขาฟังว่าผมจะอธิบายอีกรอบอ่ะนะจะฟังไหมอ่ะแบบอธิบายคือเอาให้น้าเย็นเลยที่แบบให้น้าฟังผมให้ครบอ่ะอาจะฟังผมไหมถ้ากูไม่ฟังแล้วอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็ไม่อะไรเกิดขึ้นคืออาก็แทงผมก็ยอมไงผมทำอะไรไม่ได้คุยดีๆมาครับแล้วน้าเล่าผมเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะโอเคไหมคือตอนแรกพูดมั่นใจไม่ต้องกลัวพูดเลยแบบเมื่อกี้คือผมอ่ะไปโพเล็กกับแจ็คกี้แล้วไปเจอน้องอินคนชื่ออินอยู่กัน3คนโพเล็กอยู่แล้วตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่ครึ่งประมาณตีสี่เกือบตีห้าผมอ่ะมีชมพู่อ่ะเขาโทรมาหาผมว่านัดกันจะไปทำงานอ่ะแล้วผมก็คุยกับเขาว่าแบบว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบปกติอะครับแล้วพอผมแค่รับโทรศัพท์กำลังคุยกันนะครับผมก็โดนทุบโดนไม้กระบองอะทุบก็โดนสนับต่อยผมมาควักตอนแรกกับผมควักขวดมาสวนแล้วแต่ผมโดนสนับต่อยผมสลบแล้วพอผมตื่นขึ้นมาแต่จำพู่อะรู้แล้วว่าผมมาอยู่ที่โพเล็กผมตื่นขึ้นมาปุ๊บมีอาหายมีหมอ2คนมาช่วยผมหมอเขาบอกว่ามีรถสีเหลืองเป็นกระบะขับออกไปแล้วผมก็เลยบอกอาหายว่าถ้ามีกระบะสีเหลืองมาเปลี่ยนสีที่อู่อ่ะช่วยบอกผมหน่อยนะมีใครมาเปลี่ยนสีอะไรไหมในเวลานั้นอ่ะผมก็บอกอาหายไว้ปุ๊บแล้วผมก็ดูผมก็ไปขายยาต่อเรื่อยๆเลยผมก็ไม่อะไรแล้วจน 7:18 ครับเบาช่างเบาๆมีคนเปลี่ยนสีรถสีเหลืองเป็นสีประมาณสีเงินน่าจะประมาณสีเงินครับแล้วผมก็เลยถามเฮียซ่งว่าเฮียซ่งผมเฮียซ่งป้นผมเหรอเฮียซ่งก็เรียกผมขึ้นไปคุยตรงนู้นเรียกผมขึ้นตรงนู้นเฮียซ่งก็บอกผมว่าพอดีเฮียให้ลูกน้องไปเก็บเลเวลอีทานสั่งให้ไปเก็บเลเวลผมก็บอกอ๋อเหรอครับอ๋อโอเคแต่เฮียซ่งป้นพวกเดียวกันเลยนะเฮียซ่งไม่เช็คหน่อยเหรอครับผมก็ถามเฮียซ่งเขาก็บอกว่าขอโทษบางทีลูกน้องอ่ะมันตีผิดเฮียไม่ได้ลงไปทำเองประมาณนี้ครับแล้วผมก็แบบผมก็โอเคผมก็ไม่อะไรแล้วตอนแรกเฮียส้มเขาให้ลูกน้องมาคืนของผมแต่ผมอ่ะยกกรณีว่าขนาดเซิร์กอ่ะปนกระเป๋าตังค์น้า100อย่างเงี้ยแบบมันยังแบบหนักเลยอ่ะปนกันเองอ่ะคือลุงก็ด่าไอ้เซิร์กแบบหนักมากอ่ะเรื่องปนกันเองอ่ะ
ผมก็เลยว่าเรื่องนี้ให้ลุงตัดสินใจนะผมยังไม่รับของคืนผมขอให้ลุงเป็นคนตัดสินใจละกันแล้วผมก็ปล่อยเรื่องนั้นมาเลยผมก็ไม่ได้อะไรต่อเลยครับใช่เรื่องเป็นไปตามนี้ครับเรื่องเมื่อกี้อ่ะมติแก๊งอะไรของมึงอ่ะไอ้มันคือเสียงส่วนใหญ่ไงนะคือตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นแบบว่าเหมือนพวกผมคิดกันเองอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาจะมาตอบไม่แต่คือที่ผมสะกิดใจกันอยู่ตรงนึงเลยคืออาคือถ้าลานะสมมติว่าลานะจับไม่ได้ว่าเป็นเฮียซ่งทำอ่ะเขาก็ไม่มาขอโทษนะอาอาฮะเพราะผมผ่านเฮียซ่งประมาณ2รอบเลยนะที่กระที่เลเบลอ่ะไหมอ่ะก็เป็นคนปล้นก็เป็นคนสอนให้ปล้นเองนี่ไงก็บอกว่าถ้าจับได้ก็ขอโทษแล้วคืนของเขาไปใช่ก็คือประเด็นน่ะผมไม่รู้ไงมาฟังในมุมเฮียบ้างฟังในมุมเฮียบ้างไอ้เรื่องปล้นเนี่ยเฮียพูดตรงๆนะอีธานพาเฮียไปเก็บเลเวลแล้วทีนึงประเด็นคือมันไม่สำเร็จเก็บเลเวลกับเฮียเข้าไปพูดก็จะมีแค่ไลน์เข้าไปแล้วเฮียบอกคุกเข่าแล้วเหยื่อมันไปไหวตัวทันมันไม่คุกเข่าตามที่เราบอกมันก็หนีมันขึ้นรถได้ปล้นไม่สำเร็จครั้งแรกครั้งที่สองเฮียก็อันนี้พูดตรงๆเลยนะพูดให้คนรู้นะเมื่อวานเฮียก็เลยลองไปปล้นที่เกาะสวัสดิ์หาสวรรค์ที่ทำต้มยำก็ไปเจอใครไม่รู้มาใส่หน้ากากหัวม้าอยู่เฮียก็ไม่รู้ว่าใครอันนั้นไอ้จุกไม่รู้อันนี้บอกเลยไม่รู้อันนี้เฮียลงมือเองเฮียก็เลยวนรอจังหวะวนเรืออยู่สองรอบดูมันว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าพอจังหวะมันขึ้นไปปุ๊บเฮียก็เลยจอดเรือเข้าไปแล้วมันกำลังโปรเซสอยู่เฮียก็เลยแทงสองทีแล้วก็มันมีต้มยำอยู่49หม้อพวกหอยเฮียก็เอาแค่เหยื่อปลามา20อันแล้วก็ต้มยำ10หม้อแค่นั้นน่ะแล้วก็กลับอันนี้ช่วงเวลา 3:00 ใช่มั้ยครับประมาณ 3:00 ใช่มั้ยเพราะว่าจุกบอกว่าโดนอยู่ผมก็ยืนอยู่ด้วยกันเป็นคู่เลยเสร็จปุ๊บใช่เสร็จปุ๊บอ่ะเฮียก็ไปกลับมาไปเปลี่ยนชุดอะไรกันใหม่หมดทุกอย่างไปทำงานโรบอติแล้วก็มาออกบริทีเหล็กไอ้ต้องเหล็กอ่ะเฮียไม่ได้ลงไปเองเฮียก็เอารถจอดไว้ข้างนอกใช่มั้ยคือไม่รู้เลยว่าใครอยู่ในนั้นไม่รู้เหตุการณ์ข้างในว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมให้ลุงจำลองกับมะนาวอ่ะลงไปปล้นเก็บเลเวลเพราะเขาไม่เคยปล้นทีนี้เขาปล้นเสร็จก็บอกว่าเขาตีตายหมดแล้ว3คนแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วมีใครรอดไหมเขาบอกไม่มีเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคไม่มีบอกรีบขึ้นเลยเดี๋ยวกลับไปเลเวลขอไปเก็บเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไอ้ช่วงที่ขับกลับอ่ะเฮียจะบอกว่าเฮียออกมาจากจุดเกิดเหตุอ่ะค่อนข้างไกลเกือบจะถึงทางเลี้ยวออกทางซ้ายมือไปทางเลเวลแล้วอ่ะมีรถR32 ตามมาคันหนึ่งซึ่งเฮียก็ถามลุงจำลองกับมะนาวว่าเฮ้ยรถใครวะไหนบอกว่าตายกันหมดแล้วเขาบอกไม่มีนะไม่นั้นไม่มีใครรอดเลยไอเนี้ยรถใครไม่รู้คือมันออกจากจุดเกิดเหตุที่ว่าคนสลบไปอ่ะค่อนข้างจะไกลและไอคันนั้นน่ะมันรู้ได้ไงว่ารถเฮียเนี่ยทำไมต้องเป็นคนปล้นหมอรู้แล้วเหรอว่าคนที่ตายด้วยสาเหตุอะไรโดนปล้นหรือเป็นอะไรตายหรือขาดน้ำตายหมอยังไม่ทันรู้เลยแต่ทำไมถึงรู้ว่าคันนั้นน่ะไปปล้นมาเฮียติดใจแค่ตรงนี้เฮียก็เลยไม่ได้อะไรเพราะเหตุการณ์นั้นน่ะคนที่สลบมันไม่มีสิทธิ์พูดเดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์ไม่ได้ถูกไหมเฮียพูดถูกไหมเฮียผมคือผมกำลังคุยกับชมพู่อยู่ครับว่าแบบทำอะไรอยู่อะไรครับแล้วผมอ่ะโดนทุบตอนผมคุยพอดีแล้วผมร้องว่าผมโดนปล้นฮะเขาก็เลยแบบรีบส่งอาไห่มาช่วยแต่เฮียออกไปจากจุดนั้นนานแล้วไงใช่แล้วผมก็ไม่ได้พูดต่อเลยนะผมก็เงียบเลยแล้วจนกว่าผมจะโดนหมอชุบขึ้นมาจนผมฟื้นเอาเงี้ยหมอคนนั้นน่ะเขาชื่ออะไรชื่อบอสครับหมอบอสต้องถามว่าเขาทำไมเขาต้องคิดว่าเป็นรถคันนี้เป็นคนปล้นเขาไม่ได้บอกว่าคิดว่าคันนี้เป็นคนปล้นครับเขาปฏิฐานว่ามันเขาเห็นว่ามีรถสีเหลืองเนี่ยขับออกมาจากจุดเกิดเหตุที่ใกล้ที่สุดครับคือทางนั้นน่ะมันผ่านได้หลายทางไงเข้าใจว่ามันมาจากในเมืองก็ได้ตัดไม้ก็ได้คือทำไมถึงคิดว่าเป็นไอ้นี่คือเขาบอกผมว่าแค่ว่ามีรถออกไปแค่นั้นครับแล้วผมก็สืบต่อว่าถ้ามีรถสีเหลืองช่วยบอกหน่อยนะครับแล้วผมมาถามเฮียฟงเองแล้วเฮียฟงยอมรับเองคือพูดตรงในช็อตเนี้ยถ้าเฮียไม่ยอมรับอ่ะสมมตินะที่บอกไม่ใช่เฮียไปตัดไม้ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าที่เฮียยอมรับอ่ะโอเคเพราะว่าเห็นเป็นพวกลานะใช่อย่างนึงอ่ะเฮียไม่รู้เลยว่าไอ้ทองที่ไปพ่นน่ะเป็นพวกลานะถ้าเฮียลงไปเองอ่ะแล้วเห็นน่ะเฮียก็ไม่พ่นใช่ๆแต่ว่าลุงจำลองกับมะนาวอ่ะเขาไม่รู้ไงมะนาวมันใส่ไปแล้วแล้วพอใส่ไปแล้วปุ๊บอ่ะลุงจำลองมันตีแล้วทีนึงอ่ะจังหวะปุ๊บมันเพิ่งเห็นเอ้ยเพิ่งมาบอกตอนที่อยู่ในเบลว่าเป็นลานะแล้วถามอ้าวแล้วทำไมไม่หยุดอ่ะเขาบอกว่ามันตีไปแล้วมันไอ้นี่ไม่ได้อ่ะคือมันหยุดไม่ได้ไม่รู้ทำไงอ่ะก็ตกใจก็รีบหนียกปลาผมไอ้ตรงนั้นน่ะผมไม่ใจเลยใจเลยคือเขาทุบแล้วอ่ะคือผมก็เข้าใจแหละคือตอนต้องทุบไป
สลบแหละแต่คือผมยืนเด่นมากเลยคือเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้ว่าผมอ่ะเป็นผมอ่ะมันในนี่ไงมะนาวไม่รู้ครับมะนาวเข้าสนับไปเขาไม่ได้จำอยู่แล้วแล้วยังต้องเจอผมที่เรเบลทำไมยังต้องถึงไม่แบบบอกผมเลยว่าแบบไอ้นี่ครับไม่ตอนนั้นคือตอนนั้นมันจะบอกได้ไงตอนนั้นเฮียมีเรื่องกับลุงซิกอยู่อ๋อตอนนั้นนะใช่ใช่คือคนมันเยอะจะให้บอกเลยว่าเฮียไปปล้นมาเงี้ยมันก็ทุเรศป่ะล่ะผมว่าผมเมาไปเอายาไปเอาอะไรอยู่เฮียก็ต้องรอจนแบบว่าเหตุการณ์อะไรมันเงียบอ่ะถ้าไม่มีใครมาถามเฮียก็จะไปบอกทำไมอ่ะคนเป็นโจรอ่ะเราไปปล้นมาเราต้องบอกคนอื่นหรอว่าเราไปปล้นใครมาใช่ใช่เป็นทุกคนไปปล้นมาทุกคนกล้าบอกป่ะวันนั้นผมก็ทำแบบนั้นแหละแล้วผมก็จะโดนอาเอาสนามหายเพราะว่าผมใช่แต่ว่าเฮียรู้จากลุงกำลองว่าเป็นช่วงหลังก็เป็นระนาดบอกชิปหายแล้วเฮียก็บอกว่ากำลังคิดอยู่จะบอกเขาดีไหมมีดีไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาถามอ่ะเฮียก็บอกว่าใช่แข็งเฮียจริงแล้วเฮียก็ขอโทษไปแล้วก็ให้ลุงจะรอกับมะนาวมาขอโทษแล้วก็ทำคืนของแต่ว่าระนาดบอกว่าเดี๋ยวได้คุยกับลุงแม็กเฮียก็รอลุงแม็กมาแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ใช่เพราะผมบอกเขาแล้วว่าผมว่าโอเคไม่เป็นไรผมพูดแล้วนะว่าโอเคไม่เป็นไรว่าแต่เรื่องแบบนี้ผมต้องให้ลุงเป็นคนตัดสินใจนะครับผมไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้ลุงตัดสินใจใช่ผมพูดแบบนี้นะมันติแก๊งคือเฮียอะไรมันติแก๊งคือเฮียอะไรคือมันเป็นความคือขับรถออกเพื่อนโดนไงออกล่าแล้วผมไม่ได้ล่าผมไม่ได้ออกล่าคือผมขับหาอาผมมาถามอาผมเจออาไงอ่าฮะเข้าใจไหมผมมาเจออาแล้วผมก็เลยจะมาถามว่าแบบพูดแบบเชิงเนี้ยให้อาฟังอาจจะได้รู้ว่าคนของอาผิดหรืออาคนของอาถูกเพราะว่าคือผมไม่ได้คิดร้ายอะไรกับฝั่งอาอยู่แล้วอ่ะผมไม่เคยขนาดพี่ผักชีอ่ะที่ว่าโหดๆอ่ะถ้าอาไม่สั่งเขายังไม่แทงฝั่งผมเลยนะอาอ่าฮะเข้าใจแต่เฮียส่งเนี่ยคืออาสั่งใช่ไหมว่าเขาไปให้เขาไปเก็บเลเวลใช่ป่ะใช่ก็คือแต่คือเขาก็ปนแหลกเลยไงอาคือเขาแทงเขาไม่ถามถ้าสมมติว่าวันนั้นหมอไม่มาเจอละนะขึ้นมาเลยนะอาตนาขั้นเลยนะครับเขามีเจตนาอุ้มศพไปไหมเขาไม่ได้มีเจตนาแต่เขาแทงแล้วเขาเอาของไปหมดทั้งตัวไงอาละนะช่วยตัวเองไม่ได้อะตอนนั้นอะมันกด G ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ครับถ้าโดนเอาโทรศัพท์ไปอะกดได้ครับกดได้กดได้ครับกดได้ครับกดได้ปกติครับเพราะว่าละนะบอกว่าสลบไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้กดได้ทุกอย่างหมอมาทุกอย่างครับติดต่อได้หมดแค่เราโทรศัพท์ออกไม่ได้นะอย่างเดียวคือเฮียก็ขอโทษไปแล้วไงเฮียไม่ได้ตั้งใจคือใช่ใช่มันไม่ใช่เฮียลงไปป้นนะคือไม่ใช่หรอกคือเฮียส่งอ่ะคือเขาขอโทษไปแล้วถูกต้องป่ะอ่าฮะแล้วเขาจะคืนของให้เพื่อมาแก้ด้วยการถามมันเถอะป้นนะต้องคืนของป่ะวะคือมันป้นกันเองไงคือฝั่งพี่เซิร์กอ่ะขนาดมันป้นอาฟงแค่ร้อยดอนอ่ะมันยังโดนหนักเลยนะคือมันเป็นเรื่องทำผิดอ่ะมันคือความผิดอ่ะเพราะว่าเราไม่ป้นกันเองอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเรามีอะไรเราซับตลอดเราไม่ป้องกันเองอยู่แล้วถามจริงเหอะแล้วกูเอาสนับไอ้เซิร์ฟหายไหมแต่คือฝั่งลุงแม็กไม่เกี่ยวแกก็ดุไงว่าพี่เซิร์ฟแบบว่าแกทำผิดอ่ะตอนนั้นผมพูดกับอาจริงเลยเซิร์ฟก็ยอมรับผิดกูตามเรือตามนู่นตามนี่ตามนั่นกว่าจะตามได้เป็นชั่วโมงไอ้เซิร์ฟก็ไม่ได้มาบอกกูว่าเฮ้ยของอาฟงถูกต้องป่ะเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันไอ้ยิงอ่ะงั้นเรื่องนี้พวกผมก็แบบว่าน่าจะเพราะว่าผมข้ามหัวแหละผิดเองนะครับไอ้เงี้ยผมขอโทษแล้วขอโทษครับขอโทษครับโทษครับคือกูไม่ได้โกรธเลยมึงเฮียส่งจะทำผิดเฮียอะไรกูนี่เลยเฮียส่งผิดกูถามเฮียส่งฟังเราผิดนะเฮียส่งขอโทษยังเฮียส่งบอกขอโทษแล้วแล้วพาเด็กๆที่ป้นขอโทษยังขอโทษแล้วเขาไม่ได้มาขอโทษเอาดิเขาโดนจับได้แล้วขอโทษถูกต้องก็โดนจับได้เหมือนมึงโดนจับได้มึงบอกกูป่ะกูถามจริงมึงไม่ได้บอกกูนะไอ้เซิร์กแต่ผมโทรไปหาพวกนะบอกว่าพวกที่ผมขอโทษนะก็ใช่ไงขอโทษนะอ่ะใช่ไงมึงไม่ได้บอกอะไรกูไงโอเคฮะมากูจะบอกกูจะสอนอะไรให้อย่างนะกูจะทำอะไรกระทืบพวกมึงเนี่ยกูต้องโทรหาแม็กก่อนไม่งั้นกูไม่ทำเด็ดขาดเลยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่
เป็นว่าผมขอโทษแล้วกันนะครับงั้นไม่ได้ติดใจอะไรอ่ะพวกผมน่าจะผิดละผมขอโทษทีครับที่คือฝั่งกูอ่ะไม่ใช่ฝั่งกูถามว่าผิดไหมผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดอันนี้กูต้องบอกเฮียส่งว่ากูเป็นคนพูดเองว่าเฮียส่งป้นแม่งทุกคนเลยเคลียร์ที่หลังเป็นพวกเดียวกันเอาของขึ้นให้ที่หลังเคไลป้นเคไลก็เหมือนกันป้นก่อนเคลียร์ที่หลังแต่เนี่ยเคลียร์ไม่รู้นะจริงว่าเป็นลานะครั้งแรกเลยอ่ะเพราะว่าเพิ่งมารู้ตอนหลังมันป้นไปแล้วน่ะไปตอนไปถึงเรเบลอะไรแล้วน่ะต้องถามลานะว่าครับผมเคลียร์ต้องขอโทษยังขอโทษแล้วครับเรียบร้อยครับลูกน้องเขามาขอโทษด้วยมันควรจบตั้งแต่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอลูกพักเขาพาลูกน้องมาขอโทษแล้วเราเคลียร์ในส่วนของเราใช่ครับแล้วมันเรื่องระแวงคืออะไรระแวงคือที่มันระแวงเลยคืออาสมคือมันเป็นความคิดของพวกผมที่ผมไม่รู้ฝั่งของอาณตอนนั้นไงอาคือถ้าสมมติว่าผมจับอาไม่ได้สั่งฝั่งของเฮียส่งไงไม่ผมไม่ได้ฟังความข้างอาไงคือผมไม่รู้ว่าอาสั่งให้เฮียส่งอ่ะป้นแหลกเลยนะป้นแม่งทุกคนเราเคลียร์กันทีหลังคือผมไม่รู้ณจุดนั้นไงผมรู้แค่หน้างานว่าเออเราตกลงกันไว้ว่าเราจะไม่ป้นกันเองเราจะไม่ทำอะไรกันเองเราไม่ป้นใช่แล้วคือเฮียส่งโดนผมฝั่งผมโดนเฮียส่งแบบนี้ผมก็เลยเกิดการสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยอาพูดไปแล้วไม่ใช่หรอวะเฮียส่งมันเฮียส่งมันงูพิษหรออะไรประมาณนั้นอาแล้วคือที่พวกผมอะระแวงกันเลยคือถ้าผมสมมติเลยผมจับเฮียส่งไม่ได้เนี่ยว่าเฮียส่งเป็นคนป้นเนี่ยอ่ะฮะอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อเรื่องแบบว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อคือมันก็จะเงียบกริบหายไปในกริบเลยเหรอไม่ใช่เงียบกริบเงียบกริบแล้วก็หลังจากที่เฮียรู้ว่าเป็นลานะเฮียบอกมะนาวกับลุงจำลองเลยว่าต่อไปจะป้นใครอ่ะให้คนเข้าไปเช็คก่อนคนนึงว่าเป็นใครอันเนี้ยคือเราอ่ะป้นมั่วจริงอันนี้เฮียยอมรับเลยว่าอันเนี้ยป้นมั่วเพราะว่าไม่ได้สนไม่ได้ดูอะไรด้วยว่าใครอยู่ในนั้นน่ะไม่เห็นทั้งสิ้นเลยเพราะเฮียอยู่ข้างนอกเฮียขับรถอย่างเดียวอ่ะนึกออกไหมคือช็อตเนี้ยแต่รอบหน้าเฮียหลังจากป้นอ่ะพอลุงจำลองมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยเป็นพวกลานะเฮียบอกเลยบอกว่าเอ้ยถ้ารู้อ่ะตังค์เฮียเฮียไม่ตีต่อคือไม่ตีต่อแต่ลุงก็บอกว่ายังไม่ได้แล้วมันตีไปแล้วอ่ะมะนาวปล่อยตายไป2คนแล้วอ่ะเฮียก็เลยบอกว่าคราวหน้าถ้าเราป้นน่ะคือวนดูก่อนสื่อไปชัดว่าเป็นพวกใครแล้วพวกเราไม่ป้นนะรอบหน้าเพราะว่าถ้าป้นมั่วเงี้ยเดี๋ยวมันไปโดนพวกกันเองอีกเฮียพูดอย่างนี้เลยอันเนี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องที่ป้นมั่วเฮียยอมรับเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจริงๆเฮียไม่เห็นไงตอนนั้นน่ะถ้าเฮียเห็นน่ะเฮียบอกเลยเฮียไม่ตีแน่นอนเพราะเฮียไม่ได้เอาอาวุธอะไรไปอ่ะตอนนั้นไม่ได้เอาปากฉลามไม่ได้เอาอะไรไปอ่ะเฮียไม่มีอาวุธเลยเก็บไม่เหลือสักอย่างเลยตอนนั้นเพราะว่าจะให้ลุงจะรอกับมะนาวลองป้นครั้งแรกดูน่ะก็นั่นแหละผมก็ขอโทษในฝั่งของผมแหละที่ผมไม่เห็นหัวนาไปผมคือที่กูโกรธคืออะไรรู้ป่ะครับคือกูทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนแกงไงเฉินเหมือนกันเขาจะมาทำอะไรคือเขาจะมาบอกแม็กกับกูก่อนถ้ามึงมีความคิดกันเองเองมันไม่ผิดหรอกที่มึงมีความคิดกันเองอ่ะมีอาวุธกันทุกคนแล้วเนี่ยไม่มันไม่เกี่ยวจุดนั้นอาคือที่ผมมีความคิดกันเองคือเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาเคยบอกผมไงใช่อาเคยบอกว่าเฮียส่งมันตุกติกอะไรนิดหน่อยอ่ะก็ให้ฟาดมันไปเลยจะไม่ได้หรอที่อาพูดแรกอ่ะใช่ใช่พูดเองใช่ผมก็เลยก็จะเอาไงอาเพราะว่าอามันคือมันคำสั่งของอามันยังไม่ตุกติกมันยังไม่ตุกติกแต่การกระทำของผมที่เขาทำกับผมมันเหมือนแบบมันเชิงนั้นอะอาและอีกอย่างคือผมไม่รู้ในส่วนของอาด้วยในส่วนนั้นอะผมก็เลยมาขอโทษไงครับเข้าใจแต่ผมคิดว่าแบบเอาชื่ออามาอ้างอะไรนะแบบว่าเอาบารมีจับได้ก็เอาบารมีมาอ้างอะไรฮะไม่รู้เลยมึงฟาร์มกันไม่ต้องระแวงมึงสนุกหรอผมระแวงแต่พอดีโทรศัพท์พอดีนะครับผมควักกิจอะมึงก็ต้องทำอะไรให้คือมึงจะปลอมตัวป้นแก๊งกูเดี๋ยวกูก็ตามเอาเองพอเจอจับได้เป็นแก๊งเดียวกันกูทำอะไรมึงว่าเถิกไม่ได้ทำอะไรมึงเลยนะใช่ครับน่ารักที่สุดอ่ะแล้วมึงบอกอ่ะเพราะว่าผมอ่ะกูบอกให้เอาเรือมาคืนใช่ครับแค่นั้นเองแค่ร้อนกันไปนิดหนึ่งแต่เมื่อกี้พอเห็นเจออานะผมก็รู้เปล่าวะกูอ่ะทำไมกูถึงสนิทกับแม็กเพราะว่ากูจะใช้เหตุผลกับแก๊งเพื่อนกูตลอดครับแต่คนอื่นกูไม่ใช้เหตุผลล่ะ
ให้อาหารมันต้องมีเหตุผลสำหรับกูอ่ะบุญคุณมันจะหายถ้าทุกคนมันพวงอ่ะเดี๋ยวคุยกันแม็กอีกทีนะแม็กก็เรื่องให้มันจบแค่นี้แหละอาเพราะว่ามันเป็นการสอนของอาสอนแก๊งก็ถือว่าผมได้เป็นคนสอนพวกแก๊งเด็กเฮียส่งด้วยแล้วกันถือว่าผมเป็นตัวโดนก็จบแค่นี้แหละไม่เป็นไรเราโดนกันหมดใช่แต่ถ้าอามองว่าผมผิดผมก็ยอมรับกันหมดไม่ที่แบบผมตัดสินใจกันเองคือมึงไม่ปรึกษาแม็กมึงแทนที่มึงจะรอแม็กก่อนก็ได้ถูกต้องเปล่าครับแต่คือมึงไม่ปรึกษาสมชายก่อนก็ได้แต่ว่าปรึกษาสมชายเพิ่งมาตอนที่คุยไปแล้วเรื่องนี้ให้พี่สมชายแต่เช้าแล้วครับเล่าเรื่องป้นหรือเรื่องอะไรเรื่องที่ผมโดนป้นนะแล้วก็เหตุการณ์นิดหน่อยครับเรื่องเฮียส่งเปล่าใช่ครับสมชายบอกว่าเพิ่งตอนนั้นจะแบบนิดเดียวแบบยังไม่ละเอียดครับบอกอัดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าต้องรอลุงอยู่ดีอะไรครับไอ้ผักชีระวังหลังลุงซิกอยู่ใกล้ๆกูเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยผมหยิบของรอแล้วโอ้ลุงถ้าลุงเปิดมาลุงตายแน่เลยนะไม่เหลือกี่ขวดเนี่ยทำไมนุ้ยมองไม่เห็นตัวพี่บักชีอ่ะอยู่ข้างบนไงบนฝากระโปรงรถอ่ะฝาโป้ป่ะบนฝาโป้ก็เอาเป็นว่าที่เฮียป้นเนี่ยเฮียไม่ได้ตั้งใจป้นไม่คือเฮียส่งอ่ะคือเรื่องของกูที่โกรธคือเฮียส่งอ่ะมันขอโทษไปแล้วถูกต้องไหมครับอย่างที่สองคือเฮียส่งโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษเอาลูกน้องสองคนมาขอโทษด้วยครับผมถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเฮียส่งมันตุกติกเดี๋ยวกูให้มึงเก็บเองไม่ต้องกลัวหรอกหน่วยครับถ้ากูโมโหมึงเก่งมึงก็รู้ว่ากูแทงไปแล้วถูกต้องป่ะกูไม่ได้กูไม่เคยทำมึงนอกจากที่มีปรึกษาจากเพื่อนกูคือไอ้แม็กลุงซิกไปไหนวะในอู่เอาเป็นว่าไอ้หน่วยน้องพี่จะไปแล้วนะอย่าเพิ่งแม็กก่อนไม่อย่าเพิ่งไปถ้าทุกคนยังคาจะไปดูหนังกับลุงแม็กถ้าทุกคนยังคาใจตอนนี้ฟู้ดแพนด้ามีเซ็ตคอมโบคิดไปโอ้ยกูไม่เชื่อหายสองเฉยสั่งแก๊ปฟู้ดใช่ไหมหน่วยพี่ไปแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ผมไม่ใช่คำพูดแพนด้าใช่แก๊ปฟู้ดพูดไม่ได้ใช้แล้วครับออกมาเลยเป็นขนมต้มเลยบอกเลยฝากช่องหนูรี่ช่องอํานวยช่องเซิร์ฟต้องสปอนเซอร์สิเดี๋ยวกูพูดให้ฝากคนในเมืองมาเนี่ยเดี๋ยวผมเหมือไว้นะครับไปเข้าน้ำก่อนบอกว่าตึงกันไหนเนี่ยเขาบอก